เ่าด่วนครับทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไหมคะมีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไหมคะนี่ก็คือคอมเมนต์จาก FC นะครับที่มาคอมเมนต์บนช่อง YouTube ของพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับซึ่งเข้ามาถามกันนะครับว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ออกสื่อโฆษณาหรือเป็นพรีเซนเตอร์ไหมคะ นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของอนาคตเนาะซึ่งหลายคนก็ได้มีโอกาสเห็นน้องเนี่ยไปร่วมรายการของหมอลำไอดอลนะครับทีนี้ก็เลยเกิดคําถามเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับว่าอุงอิงเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือได้ออกโฆษณาเหมือนอศิลปินดังๆไหมนะครับอ่ะอันนี้นะครับอุ้มมองว่าเป็นเรื่องราวของอในอนาคตซะมากกว่านะครับแต่อุงอิงนะครับมีโอกาสแน่นอนครับทุกคนแล้วอุ้มคิดว่าดีไม่ดีตอนนี้เริ่มมี มีคนทยอยติดต่อมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอุ้มคิดว่ามีคนอยากร่วมงานกับน้องแน่นอนมีแบรนด์ดังต่างๆอยากร่วมงานกับน้องแน่นอนครับซึ่งหมอลำสาวน้อยเพรแพงเนี่ยเขาก็มีสปอนเซอร์อย่างสม OT ทนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโลโก้ของสปอนเซอร์ชิ้นนั้นแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยได้ใส่เสื้ออยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีการแบบว่าถืออยู่บ่อยๆนะครับอย่างวันปิดฤดูกาลเนี่ยน้องก็ ได้มีโอกาสถือเป็นพรีเซนเตอร์เนาะถือแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสินค้าน,นั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าในอนาคตนะครับหลายคนเนี่ยคงอยากให้เห็นน้องเนี่ยนะครับออกสื่อโฆษณานะครับอย่างอย่างแบรนด์ดังๆเนาะที่เขาแบบติดป้ายโลโก้ใหญ่ๆนะครับบนดิวบอร์ด บนป้ายบิลบอร์ดโฆษณาต่างๆนะครับทุกคนอุ้มคิดว่ามีโอกาสแน่นอนและอุ้มคิดว่าไม่นานเกินรอนะครับคิดว่าน้องน่าจะมีโอกาสแน่นอนครับเป็นคําถามที่แปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับ fc แฟนคลับที่มาคอมเมนต์เนาะแล้วพิ้มก็ไปสะดุดอยู่กับคอมเมนต์นี้แหละนะครับว่าน้องเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไหมนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีนะแล้วอุ้มคิดว่าเป็นจังหวะแล้วก็เวลามากกว่าทุกคนที่อ่าอย่างแบรนด์ต่างๆเนี่ยอาจจะแบบอันนะี้เขาอาจจะมองว่าเหมาะสม นี่อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ขึ้นอยู่กับบอสโจขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยที่จะรับหรือไม่รับนั่นเองนะครับทุกคนแล้วอุ้มคิดว่านะถ้าน้องได้รับเป็นพรีเซนเตอร์เนาะได้ขึ้นป้ายบิวบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยอุ้มคิดว่าโอ้โหคนน่าจะโฟกัสไปที่รูปอุ้งอิงแล้วก็น่าจะไปขอถ่ายรูปกับบิลบอร์ดอันนั้นนะ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะเรียกได้ว่ากระแสน้องก็คือมาแรงสุดๆกับทุกคนตอนนี้นะครับมีรายการทีวี v, รายการดังเนี่ยติดต่อเข้ามากันเยอะแยะ,ยะมากมายเ,ยเลยนะครับนี่ก็ จากปากบอสโจเองนะครับทุกคนเนาะแล้วอุ้มคิดว่า ตอนนี้เราให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะครับทุกคนน้องให้น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเวทีนะครับตอนนี้น้องก็คือเริ่มเป็นโปรฟิชแนลแล้วและตอนนี้น้องได้เริ่มออกรายการหลายช่องแล้วนะครับทุกคนหลายรายการแล้วแล้วพี่อุ้มคิดว่านะครับตอนนี้อุงอิงกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ชั่วโมงการบินตอนนี้อุ้มคิดว่ารออีกนิดนึงแล้วอุ้มคิดว่างานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆเนี่ยเข้าน้องรัวๆแน่แล้วพี่อุ้มคิดว่าไม่ใช่แบรนด์เล็กอ่ะอุ้มคิดว่าต้องเป็นแบรนด์ใหญ่แน่น แล้วก็บอสโจนะครับเพราะกระแสของน้องเนี่ยคือมาแรงจริงๆนะครับทุกคนเนาะอุงอิงคือเป็นโลโก้คืออุงอิงเนี่ยไปทานข้าวร้านไหนเนี่ยแฟนคลับ เอาง่ายๆแฟนขับก็ตามไปอุงอิงกินอะไรแฟนขับก็หามากินด้วยอุงอิงใช้ของอะไรนะครับแฟนขับก็ฮิตด้วยเอาพี่อุ้มเป็นหลักๆเลยนะครับองอิงแชร์กระเป๋ากบพี่อุ้มก็ต้องไปหาซื้อกระเป๋ากบแล้วเพราะอยากเหมือนน้องเพราะอยากามีความสดใสมีอยากอยากมีความน่ารักแบบน้องนะครับทุกคนและอุ้มเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ก็เป็นเหมือนพี่อุ้มเป็นไหมครับเป็นเหมือนกันไหมเวลาองค์อิงแชร์อะไรแล้วอยากได้นะครับก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยตอบโจทย์กับผู้บริโภคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่นานเกินรอหรอกครับทุกคนเนาะสำหรับ f c แฟนคลับที่เข้ามาเม้นถามเนาะเป็นคําถามที่ดีมากแล้วพี่อุ้มก็ชอบมากๆแล้วเป็นอะไรที่พี่อุ้มแบบ เออว่ะอะไรเงี้ยเออนะอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะมีแล้วนะครับหรือว่าไม่นานเกินรอหรอกน่าจะมีแน่นอนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่จังหวะแล้วก็เวลานะครับทุกคนเนาะกระแสของน้องตอนนี้คือต้องบอกได้ว่าไม่มีใครมาต้านจริงๆกระแสแรงจริงๆและพี่อุ้มคิดว่าโอ้โหถ้าใครอยากได้องอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย ไม่ใช่ราคาเลยน้อยเลยนะเนาะเพราะาตอนนี้ก็คือกระแสะของน้องก็คือมันทั่วประเทศแล้วนะครับนะก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปในอนาคตแต่สิ่งที่พี่อุ้มคิดว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแน่นอนแหละนะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องก็ ถึงขั้นที่แบบว่าคนรู้จักทั่วประเทศถึงขั้นที่แบบว่าเวลาไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคนก็เข้ามาขอถ่ายรูปคนก็เข้ามาขอเซลฟี่นะครับคนก็เอารางวันน้าใจมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มคิดว่าไม่นานเกินรอนะครับทุกคนเนาะเราแบบอยากเห็นนะอยากเห็นองค์อิงแบบอยู่บนป้ายบิวบอร์ดใหญ่ๆอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพอยู่ตามบิวบอร์ด สนามบินอะไรอย่างนี้นะครับอุ้มคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนในอนาคตนะครับช่วงนี้ก็ให้น้องเก็บเกี่ยวชั่วโมงการบินไปเรื่อยๆแลุ้มคิดว่ามีแน่นอนและอยากเห็นนะครับแล,แล้วพี่อุ้มคิดว่าต้องมีวันนั้นทุกคนเซฟคลิปวิดีโอนี้ไว้เลยนะครับพี่อุ้มคิดว่ามีแน่นอนฟันธงนะครับแล้วก็คิดว่าต้องเป็นแบรนด์ใหญ่แน่นอนไม่ใช่แบรนด์แบบ อะไรยะอะไรเงี้ยนะอุงคิดว่าอุ้งอิงต้องเป็นเบอร์ใหญ่แน่นอนครับทุกคนนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศการถแถลงข่าวเนาะสำหรับหมอรำไอดอลก็เป็นกระแสไวรลัลชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับเหล่าบรรดาคนดังเหล่าบรรดา FC แฟนคลับของหมอรำแต่และคณะเนี่ยก็สะพึงกันขึ้นมาเลยต่างแชร์รูปแชร์คลิปวิดีโอของศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนะครับ และเห็นความสดใสเห็นความน่ารักของอิพีบ้านแพงแล้วเนี่ยทุกคนยิ่งหลงรักน้องนะครับตอนที่น้องให้สัมภาษณ์สื่อเนาะทุกคนน้องก็พูดภาษาอีสานนะครับเวลาน้องออกรายการน้องก็พูดภาษาอีสานเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นโลโก้ของน้องไปแล้วในการพูดภาษาอีสานเราไม่อยากให้น้องเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้น้องพูดเป็นภาษาอีสานแบบเดิมแบบนี้ตลอดแล้วพี่อุ้มเนี่ยก็เคยมีโอกาสได,ได้ไปสัมภาษณ์อุงอิงพี่บ้านแพงนะครับแล้วน้องก็พูดเป็นเป็นภาษาอีสานแล้วน่ารักมากๆนะครับหลังมาก็คือพี่อุ้มก็ พูดภาษาอีสานกับน้องเหมือนกันนะครับทุกคนเนาะแต่เพียงเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยเราก็พูดเป็นภาษากลางเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่วงอิงก,ก็ตอบมาเป็นภาษาอีสานคือน้องแบบเป็นตัวของตัวเองมากครับ น้องแบบเป็นคนเป็นตัวของตัวเองมากยากที่จะลอกเรียนแบบนะทุกคนสาหรับอุงอิงไปบ้าน,นแพงเนาะเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องต่างๆน้องมีความพิเศษในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดังไกลดังนานแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เอาคําถามจากท่านบ้านแล้วกันเนาะมาไขข้อสงสยัยซึ่งพี่อุ้มก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางมีทางแบรนด์ไหนติดต่อมาหรือเปล่าแต่พี่อุ้มฟันทงว่ามีแน่นอน มีแน่นอนในอนาคตครับทุกคนเนาะนะครับช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงที่อ,องค์อิงเนี่ยแทบจะไม่ได้ว่างสำหรับสำหรับการรับงานพวกนี้เลยนะครับแม้กระทั่งถ่ายรายการเนี่ยคือต้องขอคิวล่วงหน้าไว้หลายเดือนมากๆ เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วงานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยอุ้มมองว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยในการตกลงรายละเอียดสัญญาต่างๆเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มคิดว่านะครับในอนาคตมีแน่นอนแล้วอาจจะเป็นแพ็คคู่ก็ได้นะครับทุกคนเนาะในอนาคตไม่แน่ใจาอาจจะเป็นแพ็คคู่ก็ได้อาจจะเป็นคู่พ่อลูกก็ได้ที่ได้ร่วมกันเป็น พีเซนเตอร์แบรนด์ดังๆนะครับทุกคนนะสำหรับอุ้งอิงไปบ้านแพงนะครับก็น่ารักสดใสเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะไปออกรายการที่ไหนไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนนะครับน้องก็เป็นกันเองกับทุกคนเสมอๆเป็นกันเองเป็นกันเองกับสื่อกับพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับน่ารักมากๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เรามาพูดครับกับพ่อพ่อแม่ FC แล้วก็ฝากทุกคนนะครับสนับสนุนอุ้งิีมข่าวกระแสโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ งองค์อิงมีโอกาสแน่นอนครับ